งพยาบาลเวชธานีเวลาที่เราเห็นรูปถ่ายตัวเองหรือว่าของคนอื่นนะคะเราก็มักจะชอบรูปที่มีรอยยิ้มที่ดูสดใสมีความสุขนะคะแต่ว่ามีบางท่านค่ะที่อาจจะไม่มั่นใจมีรอยยิ้มตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองฟันไม่สวยซึ่งวันนี้ค่ะทันยามีสมาร์ทดีไซเนอร์มาแนะนำด้วยนะคะซึ่งเป็นการออกแบบรูปทรงฟันให้ดูเด็กลงแล้วก็เสริมโงเฮงด้วยค่ะขอต้อนรับรัพีพันธ์มนอารักษ์ขอถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้เราไม่มั่นใจในรอยยิ้มได้บ้างอะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะรู้สึกว่าฟันเราไม่ขาวฟันซี่เล็กฟันเรียงไม่สวยทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในรอยยิ้มของเราค่ะทีเนี้ยเราควรจะมองกระจกแล้วก็ยิ้มแล้วก็ดูว่าเรามีเสน่ห์ตรงไหนแล้วก็มีข้อบกพร่องตรงไหนใช่ไหมคะพอเราเหมือนมองกระจกของเรานะคะเราก็จะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะเราไม่ชอบอะไรในรอยยิ้มของเราหรือเรามีความชอบอะไรในรอยยิ้มของเรานะคะเวลาที่เรามองหน้าตรงมองกระจกแล้วเนี่ยคู่หน้าเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดความยาวต่อความกว้างก็ควรจะมีระยะประมาณ180เนาะแล้วก็สัดส่วนฟันควรจะลดหลั่นกันไปแล้วก็ยิ้มแล้วก็ควรจะมีความสมูทเคิร์ฟของฟันถ้าเกิดว่าฟันคู่หน้าของเราใหญ่ไปหรือว่าเกินไปหรือไม่ได้สัดส่วนเนี่ยก็อาจจะทำให้เรายิ้มเราไม่มั่นใจหรือรู้สึกว่าเป็นรอยยิ้มที่ไม่สมบูรณ์ Smile Designer ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะออกแบบส่วนนี้ให้ได้สำหรับ Smile Designer ที่สามารถออกแบบทรงฟันที่ดูเด็กลงแล้วก็เสริมโงเห้งนี่มันยังไงกันนะคะคุณหมอในฐานะของคำว่าเป็น Smile Designer นะคะหลังจากที่คนไข้เนี่ยมาปรึกษารอยยิ้มอาจจะวางแผนร่วมกันนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าวีเนียก็จะทำให้ทรงฟันของคนไข้เนี่ยมีความเคิร์ฟมีสมูทมีความขาวปรับระดับฟันให้สวยยิ้มแล้วไม่เห็นเหงือกเยอะเกินไปมีฟันเคี้ยวที่เหมาะสมมีฟันคู่หน้าที่ได้สัดส่วนกันยิ้มแล้วมีความยิ้มเต็มหรือว่ายิ้มแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าฟันห่างเอ๊ะทำไมถึงเกี่ยวกับโงเห้งก็อาจจะเป็นในศาสตร์จีนนะคะที่บอกว่าถ้ามีฟันห่างก็อาจจะส่งผลทางเงินไหลออกเนาะใช้วีเนียก็สามารถที่จะปิดช่องว่างฟันตรงนี้ได้นะคะจะเห็นว่าคนมีอายุเยอะเนาะเวลายิ้มเห็นปลายฟันน้อยหรือปลายฟันที่สั้นจะดูมีอายุถ้าเกิดว่าเราใช้วีเนียตรงนี้ปรับแก้ให้ฟันมีความสมูทมีความยาวที่ดีเนี่ยยิ้มแล้วเห็นปลายฟันทำให้เราดูเด็กลงหมอเชื่อว่าเป็นไปได้ในหลายเคสเกิดขึ้นจริงๆค่ะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีข้อบกพร่องในเรื่องของฟันนะคะก็ลองไปปรึกษานะคะ Smile Designer นะคะจะได้ทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นยิ้มอย่างมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI